สำหรับมวยวันนี้ครับจะโดยสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับรวมกับสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับมีบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดรวมถึงภาคเอกชนอีกหลายภาคส่วนนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นน้ำหนึ่งสิตาสิงห์ครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมแล้วก็คุณไพโรจน์ทุ่งทองครับบริษัทแบงคอกไนท์บาซ่าจำกัดคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการครับบริษัทท็อปคิงบ็อกซิ่งคุณคำจันทร์สากำเขตครับบริษัทกีฬาสปอร์ตแล้วก็คุณสุนทรจารุมนครับจากภัตตาคารโฮกิชเช่นนะครับคุณสมชายนิตินวกุลครับจาก13เหรียญรีสอร์ทนี่ก็เป็นรายชื่อผู้สนับสนุนของมวยรายการนี้ครับยกแรกกำลังจะเกิดขึ้นครับรอติดตามกันเลยครับจะมีนับมีน็อกให้เห็นกันหรือเปล่าครับสำหรับมวยคู่นี้คู่นี้ก็จะทำการแข่งขันกัน5ยกนะครับมาดูว่าวันนี้ครับแก้วกล้าจะสามารถป้องกันแชมป์ของ WPMF ครับหรือว่าสหพันธ์อาชีพมวยอาชีพโลกครับจับหรือไม่ครับต้องบอกว่าเจอกับหลุยเพียเนี่ยไม่ง่ายแน่นอนนะครับอยากจะให้ติดตามเลยดูรูปร่างช่วงชกแล้วนี่แก้วกล้านี่ดูเล็กกว่าเลยนะฮะก็ถือว่าเล็กๆแบบนี้นี่อาวุธที่ออกนี่เป็นยังไงครับเวท130ปอนด์นี่เป็นเวทที่ถือว่าปล่อยขึ้นมาสำหรับแก้วกล้านะครับเลยดูว่าลีเพียนี่ดูได้ใหญ่เลยครับวันนี้นี่ครับยกแรกก็เริ่มที่จะออกอาวุธกันแล้วนะครับลีเพียครับค่อยๆขยับเดินเข้าไปแก้วกล้าก็ยังดูจังหวะดูเชิงอยู่ครับปล่อยหมัดครับเข้าวงในโอ้โหดูครับฟันศอกเลยครับแม่ลีเพียโอ้มาดีนะครับต้องบอกว่าซ้อมมาแกร่งทีเดียวครับครับแม่ดูอาวุธที่ออกนี่ดูแล้วนี่ถือว่าเป็นงานหนักของแก้วกล้าเลยครับวันนี้อาวุธของลีเพียดูว่าครบเครื่องเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกครับไม่ได้มาตัวเปล่าครับมาไกลจากกัมพูชานี่ก็ต้องขนอาวุธมาเยอะหน่อยครับทางด้านลีเพียนี่ถ้าเขาได้แชมป์นะครับก็จะเป็นแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกเส้นแรกของชาวกัมพูชาเลยนะครับโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคุณลีจริงคุณไม่ใช่ก็คือแบกความหวังของชาวกัมพูชาทั้งประเทศแหละครับวันนี้เด็กๆครับนักมวยเนี่ยต้องบอกว่าชาวกัมพูชาเนี่ยมีความหวังก็เพราะคนนี้แหละครับครับดูวงในครับแม่นี่ยกแรกก็ออกอาวุธกันเจ็บๆแล้วนะฮะไม่ได้ประหยัดอาวุธครับเดี๋ยวแฟนมวยนางหน้าจอช่องสปริงนิวดีจะเสียอารมณ์ครับแล้วก็แฟนมวยที่เดินทางมาชมที่สนามม้านางเลิงครับวันนี้นั่นสนามครับนี่ครับหมัดขวาครับโอ้นี่ครับทีเด็ดเลยต้องบอกว่าลีเพียครับแม่ยังอุ้ยแต่ว่าโดนหมัดครับยังทนได้ครับลีเพียเข้าวงในครับแม่ก่อนไว้ก่อนครับกรรมการว่าเวทีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแม่ฉายาไอ้หมูแข้งทองก็เป็นอดีตยอดมวยครับคุณทาน้อยวรวุฒิใครที่ติดตามมวยสมัยก่อนเนี่ยก็น่าจะจำมาได้ดีนะแต่นักมวยรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จักนะแต่มวยรุ่นใหม่ๆแต่ว่าเกมบนเวทีตอนนี้ครับพี่ดุยโหดเลยแลกกันเลยครับโอ้แก้วกล้านี่แหมก็ถ้าโดนดึงเข้าเกมบวกเนี่ยต้องบอกว่าดูสนุกเลยครับวันนี้ครับดูยกแรกก็ออกอาวุธกันหนักๆเจ็บๆแล้วครับอีก4ยกที่เหลือนี่จะเป็นยังไงนะการยืนระยะของทั้งคู่โดนหมัดฮุกซ้ายครับลีเพียครับต้องคอยมาตั้งหลักครับขยับเดินต่อครับค้ำด้วยซ้ายทำด้วยซ้ายครับแม่ยังไม่หาจังหวะโอ้โหดูครับโดนแก้วกล้ารับต่อยหมัดครับ
หลีเพียช้าแบบนี้ครับอาจจะโดนแก้วกล้าล่อเป้าได้นะครับนี่ครับโดนฮุกซ้ายเข้าไปอีกแล้วครับเอาละครับหมดยกแรกครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาขอขอบคุณคุณขจรเกียรตินะครับกาแฟโบราณตาม้าบินรสเข้มข้นกลิ่นหอมติดใจนานคุณสุนทรจารุมนนะครับห้องอาหารโฮกิเช่นและขอขอบคุณพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาคณะกรรมการอำนวยการแข่งม้าราชกิจมัยสมาคมแห่งประเทศไทยครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้ครับรีบเลยครับบนเวทีครับแม่วงในเมื่อสักครู่นี้นี่แก้วกล้ามีเหลี่ยมนะครับกระชากและเสียบเข่าก็เป็นจุดที่เรียกว่ามวยไทยเนี่ยได้เปรียบนักมวยต่างชาตินะครับก็คือเหลี่ยมในครับมวยต่างชาติเนี่ยยังถือว่าต้องเรียนรู้เยอะครับดูเฉพาะวงในครับดูครับจังหวะไล่แขนตั้งแขนนี่ครับขึ้นคอกำลังจะตีครับกรรมการแยกซะก่อนวันนี้นี่มีสักขีพยานนะครับน้อยเมืองนนท์กับนิคมรัตนวิทย์นะครับครับเป็นสักขีพยานนะครับน้อยเมืองนนท์นะครับสักขีพยานคู่นี้นะครับชิงแชมป์ WPMF ครับโอ้ยดูครับโดนเข่าแล้วดีเพียต่อยหมัดครับโอ้โหแม่ถือว่าต่อยได้น่ากลัวเลยครับหมัดของดีเพียครับโดนจังๆนี่แก้วข้าก็มีสิทธิ์หลับได้เหมือนกันนะขยับเดินต่อครับดีเพียทีมงานบอกว่าเตือนให้เร็วครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ใครเดินครับแก้วกล้าก็ไม่ถอยนะฮะมีหมัดมีแข้งรอบวกรอโต้เหมือนกันครับนี่ครับไปขามาก็ไปขาคืนเหมือนกันครับจังหวะสับล่างของแก้วกล้าดูวงในครับพยายามจะฟันศอกครับสาดแข้งขวาครับโอ้ตอนนี้อาวุธนี่ถือว่าทันกันเลยครับโอ้ออกอาวุธขนาดนี้นี่เป็นห่วงระยะยาวครับจะแผ่วหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับแม่เขาบอกว่าใส่กันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับยก2เท่านั้นครับโอ้ลีเพียโดนไปมีหยุดเหมือนกันครับแก้วกล้าเตะตัดล่างครับขยับเดินกดดันตลอดครับโอ้ยแล้วก็ลีเพียนี่พยายามบวกนะครับกะว่าเอาทีเดียวเนี่ยให้อยู่เลยครับพี่เหนือครับโอ้โหเรียกว่าถ้าโดนจังๆก็มีสิทธิ์นะแต่ว่าตอนนี้ยังต่อยไม่โดนนะครับท่านลีเพียก็ต้องพยายามต่อยต่อไปแล้วครับเพราะว่าแก้วกล้านี่ก็แหมไม่อยู่เป็นเป้านิ่งครับมีจังหวะหลอกล่อดักเตะดักแทงโอ้โหแข้งขวาแข้งนี้ครับเอาละครับลีเพียเร่งขึ้นมาครับจังหวะโดนกระชากแล้วเสียบเข่าโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าดีคนละอย่างเลยนะครับลีเพียนี่ความหนักเนี่ยไม่เป็นรองนะครับแต่ว่าจังหวะฝีมือเนี่ยต้องบอกว่าแก้วกล้าครับทำได้ดีครับมีหักเหลี่ยมเสียบเข่าสวยๆครับลีเพียครับขยับเดินกดดันครับโอ้แต่ว่าช้าครับโอ้มีต่อครับโอ้ซึมหรือเปล่าครับแก้วกล้าโอ้โหดูครับมาเป็นชุดเลยครับลีเพียนี่แหละครับอาวุธที่น่ากลัวของเขาเลยครับลูกครับกล้ามาแล้วครับตามต่อยกที่3เลยครับเกมน่าจะเข้มข้นมากขึ้นเลยครับแหมลีเพียต้องบอกว่าวันนี้ครับมาด้วยความหวังจริงๆครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสองคณิตสอนแต่แก้วกล้าก็จังหวะฝีมือเลยครับทีมงานน่าจะแก้เกมโอ้โหโดนศอกเข้าไปครับมาอีกแล้วครับศอกครับโอ้โหวันนี้อาวุธอย่างอื่นนี่แทบไม่ต้องเลยนะเอาศอกมาโดยเฉพาะครับดูครับเรียกว่าเอาขวานขึ้นมาเลยครับฟันเลยครับดูวงในวงในยังตีกันไม่ถนัดครับแก้วกล้าถือว่ายังหลบหลีกได้ทันครับศอกของลีเพียแก้วกล้าต้องอาศัยจังหวะฝีมือเลยครับไปปะทะตรงๆนี่อาจจะเสร็จครับโอ้ยดูมีเข่าครับแต่นักมวยกัมพูชารายนี้ต้องบอกว่าเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้แบบครบเครื่องจริงๆครับครับนักมวยไทยต่างชาติครับเก่งหลายคนหลายประเทศครับเพราะว่าเรียนรู้มวยไทยได้เร็วครับตอนนี้พยายามฟันศอกครับดูครับโอ้โหโอ้โห
ดวนแบบนี้ฟันแบบนี้เดี๋ยวได้มีเลือดครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับแก้วกล้าโอ้โหล้นเลยครับโอ้โหแม่แกฟันมานานครับฟันมาจนยกที่2แล้วถึงยกนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้นี่แหละครับคัมโบดีไอดอลครับโอ้โหลีเพียครับเป็นแชมป์ WPMF คนแรกของประเทศกัมพูชาครับโอ้ตอนนี้กรรมการนี่เรียกว่าไม่ต้องนับเลยนะครับดูอาการของแก้วกล้าแล้วนี่โบกมือยุติการชกเลยครับโอ้นี่ครับชัยชนะของลีเพียเป็นชัยชนะที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆครับไฟนี้โอ้เด็ดขาดมากๆเลยนะครับลูกฟันศอกเนี่ยแหมคือรับนับชกจากกัมพูชาพระตะบองคนนี้ผู้ชนะได้แก่ลีเพียก็เป็นไอดอลของชาวกัมพูชาจริงๆนะครับคว้าแชมป์กลับประเทศได้สำเร็จนะครับลีเพียเชิญครับเดี๋ยวครับแม่วันนี้ลีเพียประสบความสำเร็จนะครับนักชกจากท็อปคิงครับ MX มวยเอ็กตรีมเอาละครับร่วมดีใจกันแล้วนะครับ